ประมวลภาพสตางค์ดิดลดาทายาทกันตนาวิวาหวานเจ้าบ่าวต่างชาติประมวลภาพวิวาหวานทายาทกันตนาสตางค์ดิดลดาลูกสาวผู้จัดคนดังตุ๊กตาจิตรดาควงแขนเจ้าบ่าวต่างชาติทีโบเข้าพิธีมงคลสมรสประมวลภาพงานวิวาสุดหวานสตางค์ดิดลดาลูกสาวคนเก่งของผู้จัดละครดังตุ๊กตาจิตรดากัญจารึกแห่งค่ายกันตนาที่ควงแขนแฟนหนุ่มชาวต่างชาติติวอลกาเซียทีโบเข้าพิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาโดยงานจัดขึ้นที่ออเทอร์ลาวแมนดารินโอเรียนทัลกรุงเทพสตางค์ดิดลดาแต่งงานบรรยากาศสุดชื่นมื่นท่ามกลางครอบครัวญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายโดยมีลำดับงานเริ่มด้วยพิธีไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวร่วมกันตักบาตรต่อด้วยพิธีสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เทศให้โอวาทเจ้าบ่าวเจ้าสาวร่วมกันถวายสังฆทานต่อด้วยพิธีแห่ขันหมากรับขันหมากพิธีสู่ขอและสวมแหวนมั่นพิธีรับไหว้และเชิญแขกเรือหลังน้ำพระพุทธมนต์ต่อด้วยพิธีแบบสากลสตางค์ดิดลดาแต่งงานเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกในงานจุดเทียนมงคลร่วมกันตัดเค้กและถ่ายภาพร่วมกันซึ่งในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองนอกจากนี้ยังมีทริปยกครอบครัวและเพื่อนสนิทไปฉลองจัดงานมงคลสมรสที่จังหวัดภูเก็ตต่ออีกด้วยรอติดตามชมภาพความหวานกันได้เลยรู้จักโยเกิร์ตณัฐชาสาวหมวยเฉี่ยวจากวิศวกรไฟฟ้าสู่นางแบบนักแสดงรู้จักโยเกิร์ตณัฐชาสาวหมวยเฉี่ยวจากวิศวกรไฟฟ้าสู่นางแบบนักแสดงอดีตภรรยาพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศไทยทีเคปิยวัฒน์กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ขณะนี้สำหรับกรณีการควงคู่ออกมายุติความสัมพันธ์เปิดใจกับสังคมว่าทั้งคู่อย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงนางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาและพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศไทยทีเคปิยวัฒน์อ่านเพิ่มเติมทีเคโยเกิร์ตควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำให้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ภาพประกอบจากไอจีขีดล่างณัฐชาวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาไปรู้จักกับนักแสดงนางแบบสาวที่ไม่ได้มีเพียงความสามารถหน้ากล้องเท่านั้นแต่ดีกรีความสามารถหลังกล้องก็ไม่ธรรมดาระดับวิศวกรทางด้านไฟฟ้าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทั้งสวยและมีความสามารถครบเครื่องจริงๆพร้อมรู้จักเส้นทางชีวิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นแท่นสู่วิศวกรสาวก่อนจะผันตัวมาโลดแล่นบนเวทีนางแบบและหันมาเต็มที่กับการแสดงประวัติส่วนตัวโยเกิร์ตณัฐชาชื่อจริงว่าณัฐชาบุญประชมชื่อเล่นโยเกิร์ตเกิดวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ. 2530จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนฤดีศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศึกษานารีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาไฟฟ้าไอจีโยเกิร์ตขีดล่างณัฐชาภาพประกอบจากไอจีโยเกิร์ตขีดล่างณัฐชาสำหรับโยเกิร์ตณัฐชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเธอก็ทำงานเป็นวิศวกรการตลาดบริษัทเอกชนก่อนที่จะผันตัววางเสื้อช็อปแล้วเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงโดยเริ่มเข้าสู่วงการนางแบบด้วยการชักชวนของณัฐประกอบสันติสุขช่างภาพชั้นนำของประเทศไทยจากการเข้าร่วมโปรเจกต์การค้นหานางแบบหน้าใหม่จนเข้าสู่วงการนางแบบเต็มตัวเดินแบบแฟชั่นโชว์ต่างๆต่อมาโยเกิร์ตแจ้งเกิดจากบทนางร้ายในละครเรื่องนางทาสต
ต่อมาเซ็นสัญญากับทางช่อง3และประเดิมด้วยละครโกยความนิยมเพลิงนรีลิขิตรัก The Crown Princess เพลิงพรางเทียนลิขิตรักข้ามดวงดาวรากแก้วละครที่เตรียมลงจอในปี2024ได้แก่ลมเล่นไฟและปิ่นอนงภาพประกอบจากไอจีโยเกิร์ตขีดล่างนัตตาชาผลงานด้านมิวสิกวิดีโอเพลงดังมากมายอาทิฝันหรือเปล่าอาร์มแชร์เธอค็อกเทลที่เหลือคือรักแท้ป้างนครินทร์รางวัลการันตีความสามารถได้แก่รางวัล100สาวเซ็กซี่ FHM ปี2013คว้าอันดับ18รางวัล HOWE Award 2019สาขา HOWE Soulmate Award ด้านชีวิตส่วนตัวโยเกิร์ตได้จดทะเบียนสมรสกับ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรวันที่16ตุลาคม2562หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานก่อนที่ล่าสุดวันนี้วันที่1มีนาคม2567ทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยป้าอสมเผยที่มาความปังเลขที่ตามซื้อทุกงวดจนถูกหวย30ล้านจุดประทัดแก้บนทันทีหมื่นนัดป้าอสมเผยที่มาความปังถูกหวย30ล้านจุดประทัดแก้บนทันทีหมื่นนัดเพื่อนบ้านยินดีเพียบเล่าเป็นเลขที่ซื้อตามทุกงวดหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1มีนาคม67โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข253603รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก975 900รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก382703รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข79ภายหลังจากออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้โดยงวดนี้มีผู้ถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีใหม่อีกแล้วเมื่อโลกออนไลน์แชร์ภาพผู้โชคดีชาวจตรังโชว์ลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน5ใบเป็นเงิน30ล้านซึ่งภาพดังกล่าวได้กระจายผ่านสื่อโซเชียลไปอย่างรวดเร็วจนมีคนเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบผู้โชคดีคนดังกล่าวทราบชื่อคือนาอีดอายุ60ปีชาวเวดห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมีอาชีพแม่บ้านและยังเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมด้วยโดยนาอีทพร้อมด้วยลูกสาวถือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1จำนวน5ใบให้ผู้สื่อข่าวดูและบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและครอบครัวได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.ห้วยยอดแล้วนาอีทบอกว่าเลขที่ซื้อเป็นเลขป้ายทะเบียนรถยนต์คันเก่าซึ่งจะซื้อเป็นประจำทุกงวดจะเน้นเลขท้าย3ตัวคือ603มาคราวนี้ก็ถูกทีเดียว5ใบรางวัลที่1เลยและดีใจมากหลังจากรู้ว่าถูกหวยก็จุดประทัดแก้บนที่หน้าบ้าน 10,000 นัดหลังจากนี้จะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญและลอตเตอรี่นี้ซื้อมาจากแม่ค้าเจ้าประจำที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหลังทราบข่าวดีก็มีเพื่อนบ้านต่างแวะเวียนมาแสดงความยินดีกับนาอีดเศรษฐินีคนใหม่ชาวอำเภอห้วยยอดกันเป็นจำนวนมากด้านนางสาวคณิษฐาหรือน้องจ๊ะแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าตนเองเป็นชาวกาญจนบุรีมาอยู่ที่ตรังนานแล้วโดยยึดอาชีพเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่โดยขายประจำอยู่ที่ตลาดควนหนังขำและตนเองอยู่หมู่บ้านเดียวกับคนที่ถูกรางวัลนาอีทจะบอกให้ตนเองเก็บเลข603ไว้ทุกงวดมางวดนี้เมื่อทราบว่านาอีทถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็รีบวิ่งไปบอกที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลกันและตนเองก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากจนน้ำตาไหลแทนลูกค้าด้วยได้รวยชาตินี้รางวัลที่1โดนชุดใหญ่แตก30ล้านได้เฮลั่นกันทั้งบ้าน